จิรวัตรมัคพรมจะโยนลูกแตะมุมขึ้นมาฝนก็เทเริ่มหนักอีกแล้วครับครับโยนขึ้นมาโอ้โหวีระต้องปัดอีกแล้วแต่ว่าฟาวก่อนนะครับผู้ตัดสินบอกว่ามีลูกคำสวัสดิ์นั้นไปกีดขวางการเล่นของวีระแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเลยครับแบงคอกยูไนเต็ดนี่ก็เห็นสภาพสนามแล้วต้องเปลี่ยนเอาผู้เล่นที่มีความเร็วลงเล่นเลยครับแล้วก็เป็นพิชาชาวก้านะครับนี่ก็เป็นนักเตะจากสมุทรสาครครับพิชาชาวก้าอดีตนี่เคยเล่นให้ทีมยังบัตรเยาวชน19ปีครับเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เล่นให้เคยเล่นให้ธนาคารกรุงเทพเนี่ยครับลงไปจะใช้ความเร็วเลยครับเปลี่ยนเอาวุฒิพันธ์พันธลีออกต้องเอาผู้เล่นที่มีความสูงใหญ่ไปแล้วครับสำหรับช่วงนี้เป็นลูกกลางอากาศเปิดขึ้นมาวีระเอาแล้วครับจะเป็นโอกาสของประเสริฐหาดเจียงมากประเสริฐพาลุยขึ้นไปเลยแต่พาลุยไปอย่างนี้ลำบากครับเพราะว่าไปก็เจอน้ำไปก็เจอน้ำแล้วก็ไปทำฟาวเขาเองประเสริฐลูกนี้ไปโวยผู้ช่วยผู้สินนะครับแต่ประเสริฐไปเจอพงพิพัฒน์คำนวณเนี่ยนี่ครับดูจังหวะนี้ครับคือไปแล้วครับแล้วใช้ตัวชนเลยครับประเสริฐหาเจียงครับโอ้โหน้ำบานเลยคือสนามอย่างนี้เนี่ยจะไปเลี้ยงไปลุยเนี่ยลำบากนะครับผ่านมา30นาทีนะครับยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับสนามนี้เอาละครับท่าเรือจะสร้างโอกาสยุทธนาเปิดเข้าไปวีระรับเข้าซองครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยถ้าดูจากรูปเกมต้องบอกว่าถ้าเดินทางทำได้ดีกว่านะครับจะมีช่วงต้นเกมเท่านั้นครับที่ทีมชาวบ้านอย่างแบงคอกเนี่ยบอมใส่ 3-4 จังหวะเอาบุรรัตน์ไปเตะพลาดแล้วก็มีโอกาสเลยครับพิพัฒน์โอ้โหยังดีที่วีระเกิดพุทธาออกมาเป็นตัวสุดท้ายนะครับล้มตัวเตะทิ้งไปก่อนยอดเยี่ยมจริงครับวีระจังหวะนี้เจ็บเลยนะครับวีระเกิดพุทธาจังหวะนี้ฝนมันตกก็ทำให้การคำนวณทิศทางของฟุตบอลยากขึ้นสมชายซับเพิ่มแล้วก็นพดลวิจารณ์ณรงค์นะครับนี่ครับดูจังหวะที่วีระเกิดพุทธาครับออกมาครับลูกนี้ก็ยังทำหน้าที่ได้ไม่มีผิดพลาดนะครับวีระเกิดพุทธาเห็นฝนตกลงมาแบบนี้น้ำเยอะแต่ก็ต้องขอน้ำมาเตะมันเหนื่อยขึ้นเป็นสองเท่าโอ้โหดูครับก็ตั้งแต่ผู้ตัดสินต่างนักเวทเริ่มเกมนะครับจนผ่านมาถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มตกตั้งแต่นาทีแรกนะครับไม่รู้ว่าสโมสรในเมืองไทยเนี่ยครึ่งหลังจะมีเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนต่างประเทศหรือเปล่าครับครับผมตัดเป็นลูกทุ่มรังสรรค์เอี่ยมวิโรจน์ท่าเดือดไทย FC พุ่มทุ่มเข้าไปสมเจตพงพิพัฒน์โยนเข้ามาแม่ปล่อยตกอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับอันตรายเหมือนกันเกิดมีตัวสอดแทรกเข้ามาเนี่ยมีโอกาสเสียประตูได้มาริโอนะครับนักเตะสัญชาติบราซิลครับกองหลังหมายเลข22ของท่าเรือไทย FC ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นอยู่ในเอ็มลีกของมาเลเซียครับมาริโอโยนขึ้นมาโอ้แดนหน้าของแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเข้าไปในกรอบเขตโทษเลยเนี่ยเอาละครับจะโต้กลับแต่ว่าล้ำหน้าก่อนพิพัฒน์ต้นกัญญาสนามแบบนี้เนี่ยพิพัฒน์ต้นกัญญาอาจจะไม่ถนัดนะครับเพราะว่าเป็นบอลที่สไตล์กระชากลากเลยครับคือถ้าจะทิ้งบอลยาวพิพัฒน์เนี่ยต้องทิ้งให้ลึกเลยนะครับครับโยนเข้าไปแล้วก็ลูกนี้ฉลับแล้วโอ้โหยังบังไว้ได้เกือบไปเลยครับท่าเรือไทยบุกเพลินๆนะครับเป็นอิทธิพลนนท์สิริครับที่เข้าไปเคลียร์ไว้ได้ครับจังหวะนี้ประเสริฐหาดเจียงเนี่ยมีความเร็วอยู่แล้วนะครับนี่ครับดูจังหวะนี้ครับเปิดเข้าไปครับดูน้ำมันตรงในอ่างน้ำพอดีครับตัดขึ้นมาได้ถ้าเดือดไทย FC ก็ทิ้งมาให้พิพัฒ
นิรุตออกมายุทธนาชัยแก้วยุทธนานี่ก็เดิมเนี่ยเป็นกองหน้าอาชีพนะครับช่วงหลังไปเล่นเป็นมิดฟิลด์แล้วก็ลุนิกกระชากมาถึงแล้วครับโอ้โหแต่ว่าโมงเนี่ยมันไกลไปนิดนึงไงกรอบเกือบจะถึงกรอบเขตโทษแล้วทำได้ดีครับนิรุตกันสวัสดิ์ลูกนี้ถึงแม้จังหวะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ายังหาโอกาสจบด้วยการยิงประตูได้นะครับนิรุตกันสวัสดิ์โอ้โหคือต้องเผื่อแล้วก็ไปคว้าเอวเขานะครับเดียวจีนี่การเล่นฉลาดนะครับหลายเกมที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าทักษะและการเล่นฟุตบอลอาชีพเนี่ยการทำได้ดีจริงๆนะครับดูทำจังหวะนี้เนี่ยเลยถลำไปแล้วนะครับพยายามที่จะเรียกฟาวล์ได้อีกครับสำหรับเดียวจีธีรวัตรมักรมเนี่ยเหนียวเอวไว้เลยเนี่ยโยนเข้าไปน่าไม่ทิศทางไม่ดีแบงคอกยูไนเต็ดนะครับชมพูแสงโพเมื่อสักครู่นี้เป็นธนกรพิชิตชัยพจนาถนะครับรูปร่างของผู้เล่นในแดนกลางของแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยเฉลี่ยแล้วตัวค่อนข้างเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงศักดิ์เฮมเขียวครับธนกรหรือว่าจะเป็นเรียวตามแต่เป็นผู้เล่นที่ทักษะการเล่นฟุตบอลดีทุกคนนะครับยัง0-0ครับผ่านมา37นาทีเปิดขึ้นมาก็ยังแย่งมงกันอยู่ทรงศักดิ์มงขึ้นมาขึ้นอาวอนไม่ได้นะครับประเสริฐก็โดนท่าเรือโยนเข้าไปอีกท่าเรือเนี่ยมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยครับทิ้งบอลไปเรื่อยๆอาวีระออกมาเอาอันตรายครับลูกนี้ต้องเตะทิ้งไปหวงบอลไม่ได้เลยครับเพราะว่าออกมาไกลกรอบเขตโทษแล้วยังไม่ผ่านครับสำหรับวีระเกิดพุทธานะครับนิรุตใช้ตัวบังแล้วก็ทำไหลให้ยุทธนาสวยครับแล้วก็ยุทธนาโดนกระแทกข้างหลังเพื่อติดให้เป็นลูกฟาวโดนนันทวุฒิฟั่นชัยหวังนะครับนี่ครับดูจังหวะนี้ที่ยุทธนาชัยแก้วครับโดนทำฟาวครับเป็นนันทวุฒิฟั่นชัยหวังครับที่สนามจังหวัดนครปฐมครับที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับตอนนี้จบครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่0-0ครับนครปฐมกับเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดจะได้เปิดเข้าไปครับท่าเรือไทยเอฟซีแล้วนี่สมชายถ้าเพิ่มออกมาแอคชั่นแล้วท่าเรือธีรวัตรมักรมรับหน้าที่เปิดในทุกตำแหน่งของสนามนะครับบริเวณใกล้ๆจุดเตะมุมธีรวัตรโยนไปถึงเสาสองมีไหมขึ้นมงได้แล้วก็จะเอี้ยวโอ้โหกลับตัวไม่ได้นะครับพิพัฒน์ต้นกัญญาแล้วก็โอ้โหลูกนี้ไปนอนเก็บอยู่คนหนึ่งไม่สนนะครับแบงคอกยูไนเต็ดเล่นต่อแล้วก็ใช้ความเร็วพาไปทำฟาวเขาอีกจังหวะพาขึ้นไปเนี่ยวุฒิประเสริฐนะครับเดนอนเจ็บอยู่คนหนึ่งโอรานลิ้นสัมพันธ์สันติครับเจ็บเลยครับเมื่อสักครู่นี้ปะทะกับมูซาโคเนซาอิบนะครับนี่ครับพิพัฒน์เนี่ยไหลบอลมาให้ทางด้านของโอรานครับโอ้เตะบอลไม่โดนนะครับแล้วก็ไปเตะเข้าท้องของโอรานเลยครับนี่ครับมาราโดน่าเมืองไทยครับสมชายซับเพิ่มนี่ก็อยู่กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาตั้งแต่สมัยในฟุตบอลนะครับสมัยยังเป็นวิทยาลัยกรุงเทพอยู่แล้วก็มิดฟิลด์ในยุคนั้นเนี่ยที่เล่นทั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็เล่นทีมชาติไทยด้วยนี่ก็นพดลวิจารณ์ลงนะครับซึ่งเวลานี้ก็เป็นสตาฟโค้ชของทีมแบงคอกยูไนเต็ดร่วมกันด้วยครับอีกคนหนึ่งที่น่าเสียดายเนี่ยก็คือสาธิตพิมพ์สำราญนะครับเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งในยุคนั้นเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังก็ห่างหายจากวงการฟุตบอลไทยไปไม่ใช่เฉพาะนักเตะนะครับที่เปลี่ยนชื่อสตาร์โค้ชอย่างคุณนพดลวิจารณ์ณรงค์เปลี่ยนด้วยเลยครับก็เปลี่ยนเป็นบรกรครับอ๋อครับกฤษดาเจนดิตนี่ก็อยู่กับแบงคอกยูไนเต็ดนะฮะครับก็เปลี่ยนไป2ครั้งแล้วกลับมาอีกแล้วตอนนี้กฤษดาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นธนบดีเจนดิตนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นกฤษดาคนเดิมมาถ้าเปลี่ยนเป็นธนบดีนี่พอเข้าไปทำทีมมอกรุงเทพนี่อาจจะเรียกผิดเรียกถูกนะฮะครับเกษตราเดินมานี่เด็กๆเรียกคณะบดีนี่จะยุ่งเอานะครับเกมยังอยู่บริเวณกลางสนามเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งสองทีมก็ค่อนข้างจะระมัดระวังพอสมควรแม่ฟาวครับด้านของการท่าเรือนะครับไปเสียฟาวตรงนี้จ่าสินวา